clouds pass, the skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการนำเรื่องของเส้นขนานนะมาใช้แก้ปัญหานะคะก็คือในเรื่องของที่นะคะตามนิยามว่าในการที่เราจะตรวจสอบเรื่องของเส้นตรง2เส้นว่าขนานกันหรือไม่ขนานกันนะเราก็มีวิธีการตรวจสอบโดยการทำไมคะใช้บทนิยามก็คือลากเส้นต่อไปใช่ไหมคะถ้ามันตัดกันก็แสดงว่าไม่ขนานกันถ้าไม่ตัดกันก็แสดงว่าขนานกันนะคะอันนั้นเป็นหนึ่งวิธีนะแต่เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็มีวิธีที่สองก็คือดูระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นนั้นถ้าเส้นตรงสองเส้นนั้นทำไมกันคะมีระยะห่างเท่ากันตลอดก็แสดงว่าขนานกันในทางกลับกันเราก็สามารถนำสมบัติของเส้นขนานมาใช้ก็คือว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันระยะห่างของมันก็เท่ากันตลอดนะคะในกรณีที่3นะคะวิธีการตรวจสอบกรณีที่3ก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะรวมกันได้180องศาเมื่อเส้นตรงคู่นั้นทำไมกันแล้วนะคะขนานกันแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดในทางกลับกันถ้าเราต้องการตรวจสอบนะคะให้เส้นตรงสองเส้นขนานกันเราก็ต้องตรวจสอบมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเส้นตัดให้รวมกันได้180องศาเราก็สรุปว่ามันขนานกันนะคะวิธีที่4ในเรื่องของเส้นขนานก็คือเรื่องของมุมเลยนะคะมุมแย้งบอกมุมแย้งเนี่ยนะคะจะมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นทำไมกันแล้วขนานกันและมีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดนะคะแต่ถ้าเราต้องการตรวจสอบให้เส้นตรงสองเส้นขนานกันเราก็ใช้นะคะโดยการตรวจสอบให้มุมแย้งเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเราก็บอกว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะคะหลายๆแบบนะนำมาใช้นะคะในเรื่องของเส้นขนานมุมแย้งที่เท่ากันมุมภายในนะคะที่รวมกันได้180องศานะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะวันนี้เรามาดูต่อเลยในแบบฝึกหัดนะคะที่เราทำเอาไว้ข้อที่ต่อไปคือข้อที่5นะคะมาดูก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะเรื่องของมุมแย้งกันก่อนมาดูเกี่ยวกับทฤษฎีบทก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะพอเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันก็คือถ้ามันขนานกันแล้วนะคะแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดนะมุมแย้งมันก็จะมีขนาดเท่ากันอันนี้ทบทวนเรามาดูลักษณะของมุมแย้งจากรูปนะคะจากรูปนักเรียนดูตอนนี้ยังไม่ต้องจดนะคะจดไปแล้วอันนี้เป็นการทบทวนจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นตรง AB ขนานกันกับเส้นตรงอะไรคะ CD เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CDมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดนะคะเมื่อมันตัดแล้วเราจะเห็นว่าเขากำหนดว่าคู่เนี้ยขนานกันนะคะแล้วก็มีเส้นตัดนะมันก็จะทำให้เกิดมุมแย้งมีขนาดเป็นไงกันเท่ากันมุมแย้งก็คือมุม APQ กับมุม DQP คือนะคะมุมแย้งเนี่ยมันจะอยู่คนละข้างของเส้นตัดเห็นไหมอันนี้เส้นตัดเพราะจะอยู่นะคะคนละข้างของเส้นตัดมุมบนอันล่างอันหนึ่งอ่ะดูเลย
ก็จะได้มุม APQ เท่ากับ DQP อีกคู่หนึ่งมุมอะไรคะ BPQ เท่ากับมุม CQP นะคะคู่นี้ก็เป็นมุมแย้งนะคะจะได้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันกี่คู่2คู่ต่อไปนะคะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันดูเราถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันก็คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD นะมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดนะคะบอกถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดแล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเส้นตัดก็คือมุมภายในมาดูมุม1กับมุม2ดังนั้นมุม1มุม2เนี่ยบวกกันได้180องศาเป็นมุมภายในใช่ไหมคะเป็นมุมภายในเส้นนะตรง2เส้นนะและอยู่บนข้างเดียวกันเส้นตัดรวมกันได้180องศาต่อไปมุม3กับมุม4ก็รวมกันได้180องศาคือต้องทำไมกันแล้วด้วยขนานกันแล้วนะคะแล้วมีเส้นตัดนะคะถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดเราจะได้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน2คู่มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาก็มีกี่คู่2คู่นะคะนำสิ่งเหล่านี้แหละไปใช้ในการตรวจสอบในทางกลับกันนะคะถ้าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะคะมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดแล้วนะคะทำให้มุม1บวกมุม2เท่ากับ180องศามุม3บวกมุม4เท่ากับ180องศาเราก็สรุปได้ว่าได้ยังไงคะว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนักเรียนดูนะโจทย์เขาบอกว่าถ้าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD มีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดเขากำหนดเส้นตรงมาให้เฉยๆกี่เส้น3เส้นนะคะถ้ามีเส้นตรงมา3เส้นแต่มีเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรง2เส้นจะทำให้มุม1บวกมุม2หรือมุม3บวกมุม4คู่ใดคู่1ก็ได้ถ้าทำให้มุม2มุมนี้รวมกันได้180องศาเราสรุปว่าเส้นตรงคู่นี้ทำไมกันนะคะขนานกันนี่คือวิธีการนำมาใช้หรือที่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามีมุมแย้งมีขนาดเท่ากันคู่ใดคู่1ก็ได้เราก็สรุปว่าเส้นตรงคู่นี้ทำไมกันเหมือนกันขนานกันอันนี้คือวิธีการนำไปใช้นะคะมาดูโจทย์ข้อ